เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็อยู่คิดแมชชีนเช่นเคยนะครับผมโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารกันดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรเข้ามาบ้าง นะครับในวันพฤหัสที่26นะครับอ่ะเดือนธันวาคมนี้นะครับวันนี้เนี่ยจะไม่มี Player of the Week นะครับจากฝั่งของยุโรปเข้ามานะครับแล้วก็จะมีตำนานเข้ามาแทนนะครับจากฝั่งของลีกอังกฤษนะครับแล้วก็จากฝั่งเจลีกเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแฟนโหวตหรือเปล่านะครับอ่ะมาอยู่ด้วยกัน2นะครับ2แพ็คก็จะเป็นเจลีก1แล้วก็เจลีก2นะครับถ้าจำไม่ผิดโอเคนะครับเดี๋ยวเรากดโหลดไปก่อนละกันนะครับในตอนนี้นะครับตัวเกมก็จะโหลดนะครับกดโหลดให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เข้าเกมไม่ได้เนาะนะครับเพราะว่ามันปิดอัปเดตนะครับผมโอเคมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เนาะเราก็กดไปที่ Open นะครับผมเราจะได้รู้ว่ามันมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับในอาทิตย์นี้โอเคมาครับผมปึ๊บมาดูข้อมูลไปทีละอย่างกันเลยละกันนะครับมีอะไรบ้างในอาทิตย์นี้เนาะนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับปึ๊บมาสิ่งแรกที่เขาจะเข้ามาแน่นอนก็คือนะครับลีเจนด์ลีกอังกฤษนะครับเข้ามาด้วยกัน6คนนะครับสำหรับตำนานนะครับก็จะมีแคนเวลนะครับแคมเบลปาร์คจีซองนะครับอัศวินปิวรัชนะครับใครเนี่ยอ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับก็อ่านเอาละกันเนาะ2คนข้างหลังนะครับซิลวาแล้วก็รูกาโน่นะครับเดี๋ยวก็รูกาโน่หรือเปล่านะครับก็มาได้กันเนี่ย107คนนะครับ107คนเป็นตำนาน6คนนะครับพวกซิลเวอร์เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน101คนนี่ครับผมสำหรับแพ็คนี้ก็ใช้ไมค์ขับคอยเปิดนะครับไม่ได้ใช้เป็นบล็อกดอนะครับในส่วนของตัวนี้ใครจะลุ้นก็ลุ้นเอาละกันนะครับสำหรับตำนานฝั่งของลีกอังกฤษนี่ครับก็ไปลุ้นเอาใครที่อยากได้อยากลองนะครับสำหรับฝั่งตำนานในฝั่งนี้โอเคนะครับเราผ่านไปละกันนะครับผมในฝั่งของลีเจนต์ตำนานอังกฤษนี่ครับผมโอเคเรามาต่อกันที่ตัวที่2นะผมก็จะเป็นแฟนนะครับอันนี้เนี่ย J League 2นะครับตัวนี้ก็จะปล่อยมานะครับอันนี้เนี่ยมาอยู่ด้วยกัน22คนหรือเปล่านะผมอันนี้มันจะมีการโหวตเข้ามาของเขานี่แหละนะครับในฝั่งของ J League นะครับก็ต้องรอดูละกันในผมใน J League จะมีใครเข้ามาบ้างนะครับในที่นี้นะครับก็จะเป็นแฟนโหวตนะครับแฟนอะไรของเขานี่แหละนะครับในส่วนของตัวนี้แล้วก็จะเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับไม่ใช่สิประจำปีหรือเปล่าเนี่ยนะครับ EOTS นะครับตัวนี้ก็จะเป็นจากลีกบราซิลนะครับส่วนเขาเรียกว่าอะไรอเมริกาใต้หรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยบราซิเลียนซีรีเอเนี่ยผมก็จะมีนักเตะที่เราอัปเดตให้เพื่อนๆก่อนๆคลิปหน้านี้นะครับที่ว่ามันจะเข้ามานะครับก็จะมีเอเวอร์ตันพวกกาเบียโมเรโนอะไรพวกนั้นนะครับกาเบียบาโบซ่านะครับพวกนั้นเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันใครที่อยากรู้ว่ามีนักเตะคนไหนบ้างเนาะที่จะเข้ามานะครับใต้คลิปละกันกดเข้าไปดูนะครับผมมันจะเป็นคลิปเก่าที่คิมเจเน่เคยแนะนำเพื่อนๆไปแล้วแต่ว่ามันไม่เข้ามาในวันจันทร์นั่นเองนะครับมันก็จะมาในวันพฤหัสนี้ไม่ใช่อาทิตย์นี้สิเข้ามาในวันพฤหัสนี้ในผมวันนี้เลยนะครับสำหรับนักเตะจากลีกบราซิลก็มาลองเปิดดูละกันได้ใครกันบ้างนะครับโอเคเราผ่านไปครับในช่วงนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะผมในที่นี้ไม่น่าจะมีอะไรอีกนะครับก็น่าจะหมดแล้วแหละนะครับไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอันนี้มันจะเป็นJ League 1นะครับแล้วก็ J League 2ตามที่เราได้พูดต้นคลิปนะครับก็จะเข้ามาตามนั้นแหละนะครับเนี่ยเห็นมั้ยมันจะมีอยู่2อันด้วยกันนะผมทั้ง League 1 League 2นะครับของ J League ก็จะเข้ามานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นลีกบราซิลอ่ะหมดแล้วนะครับผมในส่วนนี้ก็เป็นของเมื่อวานนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะผมในที่นี้ที่มีการอัปเดตนะครับในส่วนของเอเซนผมส่วนอีเวนต์ก็เล่นเดิมตามเดิมๆไปก่อนละกันนะครับเพราะว่ามันจะเข้ามาอีกทีเนี่ยไม่รู้ว่ายังไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับว่ามันจะเข้ามาอีกวันไหนนะครับแต่ปกติน่าจะวันจันทร์เนาะนี่ครับโอเคเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ละกันในตอนเปิดเซิร์ฟนะครับจะมีอะไรเข้ามาให้เราเล่นให้เราเปิดหน้าลุ้นหน้าลองหรือเปล่านะครับโอเคเป็นว่าตอนนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับสำหรับการอัปเดตข่าวสารในวันที่26ของเดือนธันวาคมนี้ละกันเนี่ยสำหรับตอนนี้ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย